เปิดภาพนิวเคลียร์อุ้มน้องไทยก้าโอบก,กอดให้กำลังใจเพชรจ้าสุดอบอุ่นต้องขอแสดงความเสียใจกับดีเจเพชรจ้าวิเชียนกุศลมโนมยัยหลังสูญเสียอาม่าผู้เป็นที่รักวานนี้วันที่24กันยายน66ท่้ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างแสดงความเสียใจจำนวนมากและอดีตภรรยานิวเคลียร์หันษา ก็ได้โพสต์ภาพอามมาลงไอจีพร้อมข้อความอาลัยส่งกำลังใจให้ดีเจเพชรจ้าบอกว่า RIP หลับให้สบายนะคะอา่าขอแสดงความเสียใจกับพี่เพชรและครอบครัวด้วยนะคะช่วงเย็นในงานอาไัยอาา,ยอา,านิวเคลียร์ก็ได้พาน้องไทก้ามาร่วมงานและคอยช่วยภายในงานนอกจากนี้ก็มีมุมที่นิวเคลียร์อุ้มน้องไทก้า อบไหล่พูดคุยเป็นกำลังใจให้ดีเจเพชรจ้าเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วบอกว่าอยากให้กลับมารักกันเหมือนเดิมเลยทีเดียว